ำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้มาเวลาราบอีกนิดนึงนะครับ10นาฬิกา40นาทีต้องขอโทษท่านฟังท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าก็เป็นรายการปกตินะครับที่จะดำเนินรายการถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆปีนะครับอาจจะอ่อนล้าไปบ้างในนามของการทำสื่อชุมชนนะครับที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับกระแสต่างๆที่โหมเข้ามาณเวลานี้นะครับหลายสถานีตอนนี้วิทยุชุมชนก็ยังเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งเรื่องของเครื่องส่งนะครับเรื่องของทางด้านกฎหมายการมีเครื่องส่งไว้ในครอบครองนะครับการมีไว้ใช้รวมทั้งการจัดตั้งสถานีอันนี้ต้องขออนุญาตทั้งหมดนะครับรวมทั้งเครื่องส่งทุกสถานีต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางด้านห้องแลบนะครับเครื่องส่งจะต้องไม่เกิน500วัตต์เสาสูงไม่เกิน60เมตรแต่ตอนนี้ที่เป็นปัญหากันอยู่นะครับก็คือเรื่องของเสาเรื่องการขอจัดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทางกฎหมายทางเครือข่ายสื่อชุมชนถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับต่อไปที่เขาพูดกันว่าวิทยุเถื่อนไม่ใช่เถื่อนแล้วนะครับถ้ากระบวนการทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างรอบด้านนะครับเพราะงั้นนี่มันจะบ่งบอกไปถึงความเข้มแข็งของสื่อถ้าผ่านพ้นช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับตามคำสั่งกสช.และกสทช.ว่าเครื่องส่งทุกสถานีต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางด้านการฟุ้งกระจายนะครับเสานะครับต้องมีการตรวจสอบว่าการจัดตั้งมีความปลอดภัยหรือไม่เครื่องส่งมีไว้ใช้มีไว้ในครอบครองต้องถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องขึ้นทะเบียนทั้งหมดนำไปสู่ความเข้มแข็งก็คือวิทยุชุมชนสามารถนะครับขอใบผู้ประกอบการตรวจจริงได้ในอนาคตแต่ปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการยังใช้คำว่าชั่วคราวอยู่นะครับเมื่อทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายถูกต้องทั้งหมดนะครับใบอนุญาตตัวจริงคงต้องฝากความหวังไว้ที่กสทช.นะครับที่จะออกใบอนุญาตตัวจริงนั่นก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยุโดยเฉพาะวิทยุที่ไม่มีโฆษณาสามารถเข้าไปใช้นะครับงบประมาณในกองทุนกสทช.พูดง่ายๆนะครับเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาศักยภาพและช่วงนี้เองก็จะนำไปสู่การพัฒนาไปสู่ทีวีชุมชนได้ในอนาคตแน่นอนละครับเรื่องนี้ต้องมีสัดส่วนอยู่แล้วนะครับตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็บอกถึง 20% ที่ภาคประชาชนจะได้ครอบครองสื่อนะครับเป็นของชุมชนเองกระบวนการณปัจจุบันเวลานี้ถือว่ายากลำบากแสนเข็ญ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งเรื่องของการตั้งเสาในพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็อยู่ในพื้นที่สาธารณะซึ่งจะต้องมีโฉนดนะครับซึ่งจะต้องไปขอกับหน่วยงานต่างๆอันนี้เป็นเรื่องยากแน่นอนนะครับเครื่องส่งก็ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับให้เครื่องส่งนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็คงใช้เงินหลายหมื่นอยู่นะครับแต่เรื่องนี้ความที่เป็นสื่อชุมชนก็ต้องอาศัยงบประมาณจากชุมชนนะครับช่วยกันคนละบาท2บาทมาสนับสนุนวิทยุชุมชนให้ก้าวต่อไปได้อย่างความยั่งยืนนะครับข่าวคืบหน้านะครับในส่วนของสื่อชุมชนท้องถิ่นเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับก็ได้ไปแตะมือกับหลายหน่วยงานนะครับที่จะทำงานด้านสื่อภาคพื้นดินนะครับหรือสื่อชุมชนที่เข้าถึงครัวเรือนนะครับแต่ว่าในสัดส่วนที่ผ่านมานั้นมีการประกาศกฎอัยการศึกการทำงานก็คงไม่ราบรื่นนะครับแต่คิดว่าท่านนายกต้องการให้มีการขับเคลื่อน ปฏิรูปประเทศไปในสิ่งที่ดีนะครับปีหน้าเรื่องของสื่อชุมชนก็ถือว่าเป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่จะก้าวเดินไปสู่การทำงานร่วมกันนะครับระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นสภาปฏิรูปเราถือว่าเป็นองค์กรของรัฐละกันนะครับเพราะว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลรับรองจะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับทั่วไป
ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีสื่อเล็กๆอย่างเราครับที่จะรวมตัวกันมาช่วยงานสภาปฏิรูปนะครับผ่านในชุดของคณะอนุการสื่อสารของสภาปฏิรูปรายละเอียดต่างๆนะครับต้นปีหน้าเราคงต้องแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าจะมีวิธีการและทำงานกันอย่างไรแต่แน่นอนละครับความคิดเห็นของพี่น้องจากพื้นที่จากชุมชนความต้องการปัญหาที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องการให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลนะครับเข้ามาช่วยแก้ไขอย่างไรนะครับสามารถพูดคุยผ่านรายการสื่อชุมชนท้องถิ่นนะครับที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ท่านอยากจะบอกสิ่งที่ท่านอยากจะพูดเรามีสื่อเล็กๆครับแต่มีสื่อที่เชื่อมยานเชื่อมสัญญาณกันทั่วประเทศอย่างนี้นะครับเสียงเล็กๆของเราเขารับฟังนะครับดังนั้นสื่อชุมชนที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในส่วนของการเอียงซ้ายเอียงขวาแต่ในนามของนักสื่อสารชุมชนเราไม่เคยเอียงซ้ายและเอียงขวาเราต้องการปฏิรูปประเทศนะครับให้ประชาชนกินดีอยู่ดีให้ประชาชนหมดจากความเหลื่อมล้ำนะครับเราต้องการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังที่ผ่านมาเราเรียกร้องมาตลอดนะครับกว่า3ปีนะครับที่เราทำเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับในชุดท่านอนันต์ปัญญาชุนแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือชุดคุณหมอประเวศวสีนะครับโดยมีสำนักงานปฏิรูปนะครับคอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับแน่นอนละครับเรื่องนี้ความช่ำชองและความชำนาญในการพูดคุยกับพี่น้องในพื้นที่เอาฐานรากจริงๆนะครับก็คงไม่พ้นแกนนำต่างๆและแกนนำพวกนี้เองนะครับเขาก็คือสื่อชุมชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงลงไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับที่จะทำความเข้าใจในปีหน้า2559นะครับ1ปีเต็มๆครับคงต้องมาช่วยกันเรื่องนี้จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งมีการเมืองที่เข้มแข็งนะครับมีความเข้มแข็งมีองค์ความรู้คู่กับประชาชนจะเลือกนักการเมืองหรือเลือกผู้แทนอย่างไรก็คงกลับไปว่ากันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมาธิการเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเดี๋ยวจะมีเลือกนายกสายตรงเลือกมีสสสวยังไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในรายละเอียดซึ่งมีคุณน้องกิ๊ฟนะครับเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้อยู่แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลในเวลา 11:00 นนะครับจะมีรายงานสดนะครับมาจากสภานะครับวันนี้ครับเป็นถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนานะครับของคริสต์ศาสนาคริสตจักรนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันคริสต์มาสนะครับซึ่งวันนี้หมายถึงพิธีมิสซาของพระคริสต์หรือวันสมโภชพระคริสต์สมภพนะครับซึ่งจะมีการจัดขึ้นเป็นทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูนั่นเองเป็นวันหยุดทางศาสนาของคริสเตียนด้วยนะครับแล้วก็ว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าประชากรนับพันล้านคนทั่วโลกนะครับได้มีการจัดเฉลิมฉลองกันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับแล้วก็เป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จในวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสต์สมภพด้วยนะครับวันสำคัญครับวันนี้วันที่พระเยซูประสูติจริงๆนั้นนะครับตามประวัติเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดแต่นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่คาเนไว้ในราว2ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับหรือประมาณคริสต์ศักราชที่7นะครับในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่4ศาสนาคริสต์ตะวันตกกำหนดวันคริสต์มาสตรงกับวันที่25ซึ่งต่อมาศาสนาคริสต์ตะวันออกได้รับวันดังกล่าวไปด้วยนะครับมีทฤษฎีอธิบายว่าเหตุผลที่เลือกวันที่25เป็นวันเฉลิมฉลองคริสต์สมภพนะครับเพราะว่าเป็นเวลา9เดือนพอดีหลังจากคริสต์ศาสนิกชนนะครับสมัยแรกเฉลิมฉลองวันแม่พระรับสาร
ซึ่งตรงวันเหมายันของโรมันนะครับหรือเทศกาลฤดูหนาวเพเกิลส์โบราณนะครับเพื่อยุติการเฉลิมฉลองแบบนี้และแทนที่ด้วยการฉลองของคริสต์ศาสนิกชนแทนนะครับวันสำคัญนะครับวันนี้ของคริสต์จักรนะครับวันที่25ของทุกปีนะครับประวัติประเพณีต่างๆมีมากมายครับก็ถือว่าใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วช่วงฤดูหนาวเข้ามาแล้ว2วันที่ผ่านมาครับต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเราไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมีการไปถ่ายทอดเรื่องของระเบียบว่าด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนระดับเขตกองทุนระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนก็แล้วแต่ที่มีและเกิดขึ้นนั้นนั่นก็คือการมีส่วนร่วมมีกฎระเบียบต่างๆในการใช้เงินนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพได้จัดเวทีสาธารณะขึ้นเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่เจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่จัดซื้อเจ้าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่จัดสรรงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมาชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้งบประมาณหลักประกันสุขภาพถือว่าเป็นที่เปิดเผยนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเขต5ราชบุรีนะครับก็มีการจัดเวทีใหญ่ๆแบบนี้นะครับโดยเชิญกองทุนสุขภาพระดับตำบล นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนายกรองนายกประธานกองทุนคณะกรรมการกองทุนมาชี้แจงทำความเข้าใจในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างนะครับมีการประเมินด้วยนะครับว่าแต่ละโรงพยาบาลใช้กองทุนไปตามวัตถุประสงค์ไปถึงกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเป็นเพียงไหนนะครับก็มีเยอะหลายโรงพยาบาลนะครับที่มีปัญหาในการเบิกจ่ายมีการใช้งบประมาณอาจจะผิดประเภทไปบ้างนะครับก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับมีการสุ่มมีเขาเรียกออดิตนะครับก็คือตรวจสอบการใช้งบประมาณตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบการใช้กองทุนซึ่งเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการเรียกคืนด้วยนะครับถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดกลุ่มเป้าหมายนะครับในการใช้งบประมาณต่างๆนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็มีการชี้แจงให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้จะบ่งบอกไปถึงผู้ที่กำลังใช้กองทุนสุขภาพระดับตำบลด้วยนะครับซึ่งเขาจะมีระเบียบต่างๆมากมายนะครับในการใช้กองทุนวัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรงกันนะครับว่าใช้งบประมาณไปแล้ววัตถุประสงค์นั้นที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ที่กรุงเทพนะครับอุดรธานีเช่นเดียวกันที่เราไปมาก็ชี้แจงเรื่องการใช้งบประมาณกองทุนนั่นแหละวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับทำรายการณเวลานี้แล้ววันนี้ที่เมืองทองธานีก็มีการจัดสัมมนาสุขภาพแห่งชาติซึ่งต้องจัดขึ้นทุกปีนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีประเด็นของจังหวัดตัวเองขึ้นมานำเสนอในมติสมัชชาซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันทั้งประเทศนะครับก็จะเอามติของพื้นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่ามติไหนที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพมติไหนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันทั้งประเทศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์นั้นยังขาดตกบกพร่องไปบ้างยังไม่ทั่วถึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่เดี๋ยวเราจะขอรายงานสดจากพื้นที่นะครับจากดาบตำรวจเทิดศักดิ์พลประสิทธิ์นะครับอยู่ในสายกับเราคุยกันสดสดสวัสดีครับดาบเทิดครับสวัสดีครับดาบเทิดครับเป็นไงบ้างครับดาบเทิดในห้องประชุมที่เมืองทองธานีตอนนี้มีการประชุมไปถึงไหนอย่างไรบ้างครับดาบเทิดรายงานเลยครับฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินนะครับดาบเทิดได้ยินไหมครับดาบเทิดเสียงดังมากครับต้องออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยวผมออกจากห้องประชุมก่อนนะ
ครับกำลังรอครับตอนนี้ดับเทิดจากกรมประสิทธิ์ก็รายงานกันสดๆที่ห้องประชุมห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมืองทองธานีนะครับถนนแจ้งวัฒนะในการประชุมสมาสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมีทีมนักสื่อสารคนครับเข้าไปในเวทีนะครับว่าเวทีวันนี้เขามีการพูดคุยในประเด็นอย่างไรบ้างสิ่งใดบ้างนะครับตอนนี้เสียงยังดังอยู่ครับดับเทิดครับดับเทิดครับเสียงยังดังอยู่ครับดับเทิดครับกำลังเดินออกนอกห้องประชุมนะครับว่าจะเสียงจะชัดเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะชัดเจนแล้วครับดับเทิดครับตอนนี้เดี๋ยวห้องประชุมหนึ่งนะครับแต่ว่าผมฟังโทรศัพท์ของสถานีไม่ชัดเจนนะครับครับดับเทิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับชัดเจนหรือยังครับตอนนี้กำลังพิจารณาร่างมติที่2.6อยู่นะครับแต่ว่ามีพี่น้องหลายจังหวัดที่ไม่เห็นด้วยกับร่างมติที่6นะครับแล้วก็ฟังไม่ค่อยได้สับเลยนะครับก็เลยถือว่าทางข้างนอกห้องประชุมก็มีการจัดรายการจากเวทีธรรมชาไอรานธรรมชาอยู่และเสียงดังมากความไม่ค่อยชัดเจนนี่ค่ะอย่างนี้อีกข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะชวนท่านนายกสมาคมร้อยตำรวจตรีถกฉันลงไปข้างล่างนะครับจะได้พูดได้คุยต่อนะได้ครับได้ครับรอครับงั้นเชิญเลยครับตอนนี้เสียงความไม่รู้มาไม่ชัดเจนเลยไม่ทราบว่าทางกฎฐานความชัดเจนได้เพื่อผมก็ต้องโทรศัพท์ต่อหน้าเพื่อการงานสดที่ดับเพื่อนั่งกับรายงานครับผมเป็นต่อครับกับกำลังเมื่อกี้นะท่านทางวันนะสมรรถนะภาพใสกับตัดการคิดนะครับว่าการลดโดยรอบของงานนี้บอกเข้าหน่อยครับดับเทิดเป็นยังไงบ้างครับครับเสียงไม่ชัดสถานการณ์รอบห้องประชุมนี้มีอย่างไรบ้างครับดับเทิดครับครับตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็ค่อนข้างจะฟังคุณประสานชัดเจนแล้วนะครับครับหมอสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าผมเป็นจากคนประสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนรับเปลี่ยนกลางเนี่ยเดือนพฤษภาคมได้ใช้จากจังหวัดตรังนะครับก็มาในนามของสถาบันวิทยุชุมชนแห่งชาติมาร่วมงานของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7นะครับสภาพโดยทั่วไปตอนนี้นะครับมันมีหลายห้องมากคนก็แบ่งกันเรียกว่าพกพันเต็มไปหมดนะครับส่วนผมอยู่ที่ห้องประชุมห้องที่หนึ่งนะครับเป็นห้องที่พิจารณามติต่างๆนะครับหลายมติแล้วนะครับร่างมติต่างๆเนี่ยบางมตินี่ก็จะอาจจะมีการไปร่างใหม่แต่มีพี่น้องหลายๆพื้นที่นะครับไม่ยอมรับก็อยากจะให้ใช้ร่างมติเดิมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสภาพที่นอกห้องประชุมมันจะมีทั้งลานสมัชชามีทั้งห้องสื่อที่มารายงานข่าวอยู่นะครับส่วนในห้องประชุมนี้ก็แบ่งออกหลายสื่อนะครับที่รายงานข่าวอยู่ไม่ว่าจะเป็นของเอลไม่ว่าจะเป็นของสื่อชุมชนภาคใต้อะไรเนี่ยครับแล้วรวมถึงพี่น้องเครือข่ายวิทยุต้องถิ่นไทยนะครับก็มารายงานอยู่แต่ว่าทางพี่น้องเราทางเครือข่ายคสช.ออกมาเยอะมากนะครับมาหลายคนเพียงแต่ว่าอาจจะมาจากพื้นที่มาเป็นตัวแทนของพื้นที่บ้างเป็นตัวแทนของสื่อบ้างเช่นสื่อ
อะไรทำนองนี้ครับมาข้อใดคือหน้าตาทางเงินเยอะส่วนการรายงานที่เป็นทั้งภาพทั้งเสียงก็คงจะเป็นหน้าที่ของเอลของเอลนะครับเอลไอเอลสติช่างเงินนะฮะส่วนรายงานทางวิทยุอย่างเดียวก็เป็นหน้าที่ของสื่อชุมชนภาคใต้ซึ่งจะมีคุณเจริญสิงห์ก่อแก้วนะครับที่มาผลิตรายการมาอะไรอยู่แต่ว่าไม่ได้ออกอากาศอย่างที่เคยทำมาคือไม่สามารถออกออนไลน์ไปทั่วทั้งทวีปได้เขาไม่ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรนะครับพี่น้องทางหลายจังหวัดตอบถามมาว่าจังจะส่งภาพแห่งชาติจากปีนี้ทางที่เจ็ดเนี่ยทำไมไม่มีการออกอากาศให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับฟังก็มีถามมาหลายสัปดาห์นี้ทางที่จังหวัดหนองคายก็ถามมานะครับทางจังหวัดตรังก็ถามมาทีมของสำนักข่าวทีวีนะครับก็ไม่ได้รับไม่สามารถรับได้เพราะว่าไม่รู้หรือยังไงนะครับไม่สามารถว่าจะเข้าในช่องไหนอย่างไรนะครับก็โทรมาถามมาซึ่งผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะให้ขอโทษให้เข้าไปรับในช่องไหนอย่างไรนะครับเพราะการประสานงานไม่มีลงไปในพื้นที่คนประสานครับได้ยินครับกำลังฟังอยู่ครับอยากแทรกกำลังมองอยู่ว่าเอาเราไปเปิดให้ดูท่านก็ไม่มีภาพไม่มีอะไรออกมาสดๆเลยนะครับเป็นการแปะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวไม่ทราบว่าเป็นข้ออะไรเส้นเสียงมันขาดเลยไหมขาดเลยความคำถามไม่สามารถจะติดต่อคำถามได้ครับแต่ว่าผมฟังแบบเทศชัดมากเลยพี่น้องหลายคนอยากจะรู้ฟังทางผมชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออยากจะให้แบบเทศรายงานสถานการณ์ทั่วไปเลยครับบรรยากาศเป็นยังไงใครเข้าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างไม่ฟังคำถามไม่ชัดเจนเลยครับไม่ครับว่าคุณสถานผมว่ายังไงอยากจะให้ดาบเทศขอให้อันไปก่อนนะครับนี่ตอนนี้ผมลงมาชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนี่เป็นที่ลงทะเบียนแล้วก็จะมีห้องต่างๆในสำหรับที่จะห้องสมัชชาเอเซอร์นะครับมีที่มีฉายภาพยนตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับให้พี่น้องได้รับชมกันทุกชั่วโมงนะครับวันหนึ่งมีหลายรอบแล้วก็จะมีเป็นห้องของสุขภาวะพระสงฆ์นะครับซึ่งมีพระเข้ามาเรียกว่าเป็นห้องหนึ่งเลยครับนะครับเป็นห้องหนึ่งเลยเขาบอกว่าเข้ามามีชัยออกไปมีโชคนะครับแล้วมันมีนิทรรศการมีอะไรเยอะพอสมควรนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเกี่ยวกับสุขภาวะและก็เกี่ยวกับธรรมะนะครับดับได้ครับวันนี้จะมีการประชุมตั้งแต่วันนี้ไปถึงเย็นมีเรื่องอะไรบ้างครับดับได้พอทราบไหมครับมันแยกห้องนะครับคุณประธานครับมันแยกห้องมีห้องวิชาการมีห้องรับร่างมติพิจารณาร่างมติแล้วก็ห้องที่เกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆนะครับเช่นเรื่องของเด็กเยาวชนก็กลัวอะไรต่างๆเนี่ยการศึกษาอะไรเนี่ยแล้วรวมถึงการปฏิรูปนะครับก็เมื่อวานนี้ผมเข้าไปในห้องของท่านดร.วณีได้ชั่วครู่หนึ่งก็ถูกตามให้ไปอยู่ในห้องหนึ่งเพื่อที่จะไปพิจารณารับร่างมติต่างๆนะครับครับไม่ทราบว่าคุณภาษาได้ยินผมชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนครับกำลังถามเจอหมอสุขสารหรือยังครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังเดินหาด้วยนะในโอกาสที่ในช่วงเดียวกันที่กำลังรายงานท่านทุกความท่านผู้ชมอยู่เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งถ้าเดินหาท่านผู้ชมไม่ได้แล้วก็ไม่มีกล้องขอโทษครับแต่จะเดินหาบทสุขสันต์เจอผมว่าคงบ่ายมั้งเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าทางคนประสาน
ติดต่อกับหมวดถูกสันโดยตรงได้ไหมครับได้ครับได้ครับกำลังจะโทรคุยกับหมวดสุขสันต์นี่แหละแต่ว่าดาบเทพมีอะไรจะรายงานต่อไหมครับตอนนี้นะขอเวลาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องที่มีเข้าร่วมประชุมคือห้องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรับร่างมติอ่ะนะครับว่าตอนนี้ไปถึงมติที่เท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้ได้เริ่มตั้งแต่มติที่หนึ่งสองสามสี่ไปมันมีทั้งหมดแปดมติอ่ะครับครับแต่ยังไงช่วยฝากบอกเขาด้วยนะจะทำยังไงอยากจะดูสดสดอยากจะได้รับรู้สดสดจะทำยังไงเนี่ยมันไม่มีสดเลยมีแต่แห้งหมดเลยดับเทิดครับนั่นคือไอ้รายงานสดแบบเมื่อก่อนนี้ไม่มีเขาผลิตแล้วก็ไปออกอากาศเป็นช่วงเป็นต้นชั่วโมงต่างๆเหล่านี้ครับก็ไม่ทราบว่าพื้นที่ก็จะได้รับรู้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ทราบก็คือรับรู้พวกที่พี่น้องที่เข้ามาร่วมประชุมที่เมืองสงขลานั้นส่วนในพื้นที่จะรับรู้โดยช่องทางไหนเนี่ยผมไม่สามารถรับทราบได้นะเพราะว่ามีพี่น้องที่ลำพูนวิเศษชัยชาญนะครับจังหวัดอ่างทองทั้งโทรแล้วก็ทั้งถามโดยตัวว่าเอวันเนี่ยพี่น้องชอเขากับเพื่อนเป็นยังไงเขาทำกันยังไงทำไมเขาไม่รู้เรื่องนะครับมันถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องแบกขอชาได้เราไม่ได้ประกาศในเข้ารับทราบหรือไงว่าเราควรที่จะเข้ารับชมในช่องทางไหนครับครับได้ครับในก็ฝากเรื่องนี้กับสช.ด้วยแล้วกันครับก็ข้อคงจะขอรายงานแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการในห้องที่หนึ่งต่อนะครับครับขอบคุณมากครับดาบเพื่อนครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณสถานครับแล้วก็สวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือรายงานสดๆไม่ได้รายงานอะไรครับเพราะเขามีแต่มติที่ประชุมในห้องประชุมทั้งนั้นนะครับแต่ละมติเรื่องมันก็ยาวนะครับบางมตินั้นเองคนพื้นที่ก็ไม่เห็นด้วยบางมติก็จะไปแก้มติซึ่งจริงๆแล้วมติแบบนี้ที่ออกมาสู่งานสมัชชาสุขภาพแล้วเนี่ยจะแก้ไม่ได้เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเท่านั้นนะครับก็นำเสนอกันไปนะครับถ้าบอกจะไปแก้อีกก็ไม่มีวันจบแล้วครับก็อาจจะมีห้องเขาเรียกห้องผ่อนปลนห้องคุยห้องอะไรต่างๆจะเอาวาระนี้ผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรเท่านั้นนะครับนี่คือมติสมัชชาสุขภาพซึ่งจะมาแก้อีกก็คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีแง่รับกับไม่รับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไปก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับระหว่างการประชุมกับพื้นที่จริงๆแล้วมันมีเว็บไซต์อยู่แล้วครับแต่ว่าทำยังไงให้ออกมาสดเนี่ยนี่ก็ท้วงติงนะครับจากพื้นที่ที่เขาอยากจะติดตามสถานการณ์สดๆจริงๆ จากเวทีมันขาดไปครับก็เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าคงติดตามกับคุณกฤตวรรณทิพย์ชัยจากสภาครับพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comเป็นเรื่องน่าตลกไหมที่ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองเคยคิดว่าแปลกหรือเปล่าที่พื้นที่ป่าที่ควรอนุรักษ์กลับกลายเป็นของนายทุนและจริงๆแล้วที่ดินควรเป็นของใครกันแน่การปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดินการบริหารจัดการที่ดินปัญหาความไม่เป็นธรรมเรื่องที่ดินเป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ต้องเร่งปฏิรูปให้เร็วที่สุดนอกจากการมุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐในเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินและปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรมแล้วจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายที่ดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมทางออกของเรื่องนี้คือต้องร่วมกันศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อการกระจายอำนาจให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน 2. ผลักดันให้มีการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมโดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือและจูงใจให้เจ้าของที่ดินรักษาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเอาไว้ 3. ปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมพุทธศักราช 2518เพื่อให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงพัฒนากองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินพุทธศักราช 2554เป็นแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรที่แท้จริงการปฏิรูปการจัดการที่ดินนั้นถือเป็นการตัดวงจรที่ไม่เป็นธรรมออกไปจากสังคมซึ่งจะทำให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำลดลงอย่างแน่นอนหากเราต้องการเห็นภาพสังคมที่เป็นธรรมและไร้ความเหลื่อมล้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรปฏิรูปและทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันได้ยากหากขาดไปหนึ่งภาพก็จะไม่สมบูรณ์อยากทราบเรื่องอะไรอีกที่เราควรปฏิรูปสามารถกดเลือกชมได้เลยครับคอร์รัปชันที่สร้างความเจริญได้จริงหรือที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จับใต้โต๊ะจริงหรือที่เราจะรับสินบนเล็กๆน้อยๆได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริงหรือที่ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเพราะนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดสำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับคงต้องติดตามกันจากสดๆจากรัฐสภานะครับคุณกฤตวรรณทิพย์ชัยนะครับซึ่งติดตามเกาะติดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของการประชุมคณะกรรมการต่างๆคงจะเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณกฤตวรรณสวัสดีครับคุณกฤตวรรณครับสวัสดีค่ะคุณประสานน้องกฤตเป็นยังไงบ้างครับที่รัฐสภาตอนนี้ที่รัฐสภาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณกฤตเมื่อวานนั้นไปงานเลี้ยงปีใหม่ท่านนายกด้วยป่ะครับไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปเลยค่ะติดตามเรื่องการทำงานในพื้นที่เพื่อจะปฏิรูปการศึกษาอย่างเดียวเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้การปฏิรูปเรื่องการศึกษามีการพูดคุยไปถึงไหนอย่างไรบ้างครับคุณกฤตครับอ๋อก็คืออย่างนี้นะคะในตัวของสปช.แต่ละท่านเนี่ยนะคะครับที่ทำงานในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยก็ทำงานในส่วนนั้นไปเนาะแล้วก็พยายามปั้นงานในส่วนนั้นเนี่ยมาเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาพื้นที่ได้ทันทีนะคะเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนเรื่องหลักการกรอบใหญ่ๆอ่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับชัดครับหลักการกรอบใหญ่ๆก็หมายความว่าการเขียนหลักการเพื่อเสนอของสปช.เนี่ยก็มีหน้าที่ทำเขียนหลักการเพื่อเสนอพร้อมทั้งใส่คำที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรืองานของสปช.เนี่ยลงไปแล้วก็ยื่นอภิปรายการในสภานะคะเพื่อให้มีส่วนร่วมทั้ง250คนจากนั้นเนี่ยการตรากฎหมายนะคะหรือแปลงข้อความจากการเสนอเชิงประเด็นเนี่ยเป็นหน้าที่ของนิติบัญญัติแต่ว่าเราก็จะตามดูให้คำคีย์เวิร์ดการปลดปล่อย
ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิของประชาชนเนี่ยที่จริงที่จำเป็นจะมีเนี่ยไม่ให้มันหลุดแล้วให้มีทำเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในกฎหมายในทางปฏิบัติอ่ะตรงนั้นมันก็จะเป็นแบบระเบียบการวาระที่ทำตามทำกรอบเวลาค่ะแต่สิ่งที่ทำได้จริงนั้นก็หมายความว่าโครงการดีๆโครงการต่างๆเนี่ยที่ทำดีแล้วเนี่ยสสทุกท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่แล้วก็ทำมันไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังความคิดเห็นอย่างเดียวนะคะครับให้มันมีรูปธรรมที่จับต้องไม่จริงเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงและทำให้เห็นว่าเมื่อเราลองทดลองโมเดลทำการกระจายอำนาจในพื้นที่หรือปลดปล่อยการถูกล็อกด้วยกฎหมายอันที่ไม่เป็นธรรมและก็ขี่กดไว้เพื่อให้แค่ส่วนกลางมีอำนาจเนี่ยถ้าเราทดลองปลดปล่อยโดยสปช.เนี่ยเอาตัวเข้าไปจำว่าส่วนนี้ที่ทำการทดลองเนี่ยจะปลดปล่อยนะไม่มีการติดล็อกนะดูที่ว่าการพัฒนาและคุณภาพอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้จริงในทุกเรื่องหรือเปล่าแล้วจากนั้นเนี่ยผลความสำเร็จตรงนี้มันจะนำมาเพื่อตอบว่าเฮ้ยไอ้ภาษากฎหมายหรือการล่าหนังสือขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ที่คำต้องการมันไม่ใช่เพียงคำพูดหรือมันเป็นตัวหนังสืออักษรที่สวยงามนะแต่ถ้าคุณทำจริงๆแล้วคุณปล่อยกฎมีเขตต่ออำนาจรัฐส่วนกลางบางอย่างลงไปครับเขาจะทำให้ตัวเขาเองมีคุณภาพโดยเฉพาะด้านทางศึกษานะคะก็พูดกันหนักแล้วก็ลองทดลองให้กับโรงเรียนคือตอนเนี้ยบางครั้งบางทีโรงเรียนขาดแคลนครูนะโรงเรียนไม่มีอำนาจในการที่จะพิจารณาครูได้เนี่ยลองดูสิว่าถ้า300โรงเรียนนะจะยิ่ง10เขตเขตละ15โรงเรียนลองที่จะพัฒนาครูได้แล้วโครงการต่างๆที่ส่วนกลางมีเงินมากไปเที่ยวปั้นโครงการแล้วก็พาครูมาอบรมก็เรียกว่าโฮเทลเบสก็คือหมายถึงว่ามาอบรมในโรงแรมแล้วโรงเรียนก็น้อยอยู่แล้วครูก็น้อยอยู่แล้วนักเรียนไม่มีครูอยู่แล้วถ้าสมมติว่าโรงเรียนสามร้อยเนี้ยเป็นเขตปลอดอำนาจส่วนกลางครับให้พัฒนาอย่างเดียวเลยนะให้อยู่กับนักเรียนนะให้มีการพัฒนาดีๆนะมีโมเดลดีๆมีการบ้านมีแบบทดสอบดีๆจากนักการศึกษาเนี่ยลงไปปฏิบัติเด็กจะอ่านออกเขียนได้เพราะเด็กอ่านไม่ออกเขียนเนี่ยคนที่จะสอนให้เด็กอ่านออกเนี่ยได้คือครู200วันในการเปิดการเรียนการสอนครูต้องมาอบรมส่วนกลางเนี่ย40กว่าวันน่ะแต่ที่60กว่าวันเด็กจะไม่มีครูเด็กโรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนต้องปิดนี่มันเป็นการผิดรูปผิดแบบของการพัฒนาคนอ่ะพัฒนาคนมันก็ต้องพัฒนาที่ห้องเรียนที่พื้นที่ครับนี่คือปัญหาการศึกษาไทยมากเลยค่ะครับคุณกิ๊ฟตัวอย่างที่เข้าไปคุกคีนะคะครับก็ต้องเป็นที่น่าดีใจเนาะพรบ.เงินออมอย่างชาติอะไรที่มีการผลักดันไปเนี่ยก็เสนอไปที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปเนี่ยทำให้เรารู้ว่าพรบ.ต่างๆที่ถูกเสนอเข้าไปเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเงินรอไว้แล้วแต่ถูกดึงเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนก็เข้าไปผลักดันให้มันทะลุปิดโป่งนะคะบางครั้งถูกดึงเรื่องไม่ว่าเงินมันมากองพร้อมที่จะใช้กระจายอำนาจเมื่อจะเป็นพรบ.สินสร้างสรรค์ก็ไปถูกดึงแล้วไม่รู้ตอนนี้เงินเข้าคลังไปหรือยังทั้งที่มันมากองรอเพื่อที่จะครอบเพื่อที่จะทำงานอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะครับก็การสะสมตรงนี้เนี่ยสปช.ก็ดันเต็มที่อะค่ะครับคุณครับในส่วนของครูบอกว่าเมื่อกี้ครูไม่พอเนี่ยกระทรวงศึกษามีครูเยอะนะแล้วมันกระจายไปพื้นที่เนี่ยก็จะมีปรับเปลี่ยนยังไงบ้างหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะไอ้ประเด็นครูไม่พอเนี่ยเมื่อไปสำรวจสัดส่วนตอนนักเรียนแล้วว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าพอโรงเรียนเนี่ยเขามีความกังวลว่าครูอย่างเช่นคืออัตราจ้างเนี่ยที่เอามาสมัครอบต.จ้างผู้3คนโรงเรียนมีผู้ค่าราชการทีสัก3คนเป็น6คนโรงเรียนประมาณไม่เกิน40 80เนี่ยนะมันไม่ใช่ครูไม่พอแต่ว่าเขาแค่กังวลว่าส่วนอัตราจ้างเหล่านี้ไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มีการบัญชีหรือสอบบัญชีทำไมเขตพื้นที่ผอ.ไม่สามารถจะพิจารณาความดีความชอบของครูอัตราจ้างพวกนี้มาเป็นพนักงานราชการเป็นครูราชการแล้วก็ไต่เต้าไปทำไมมันต้องมารอให้ส่วนกลางเป็นคนสอบบัญชีแล้วมันก็มีปัญหามีปัญหาการคอร์รัปชันระหว่างส่วนกลางบางครั้งบางทีครูที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆอ่ะโดนจ้างจริงๆอ่ะสอนเด็กจริงๆอ่ะเสียสละจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ครูที่จะมาเป็นครูที่ได้เป็นสิทธิ์ในอนาคตครับเขาต้องมารอสอบในส่วนกลางมารอส่วนกลางพิจารณาถ้าเขาสอบเป็นสิทธิ์ได้ปั๊บเขาจะต้องถูกให้ส่วนกลางเนี่ยพาย้ายไปนู่นนี่นั่นพอพายาที่นี่นั่นโรงเรียนที่เขาเคยสอนนี่เดิม3ปี5ปีก็ถึงพันกับเด็กเขาเป็นคนในท้องถิ่นเขาพายเป็นว่าถ้าเขาสอบเป็นถิ่นได้เขาต้องถูกย้ายฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นอำนาจส่วนกลางทั้งหมด
ทำไมเขาเสียสละในการสอนเด็กมาราว5ปี3ปีพอโรงเรียนพอเขตน่าจะพิจารณาได้มีข้อสอบที่เป็นพื้นที่ให้เขาก็เป็นคนในพื้นที่แต่เนี่ยไอ้ระบบการบริหารของบ้านเรามันแปลกอย่างเงี้ยค่ะที่สุดมันว่าพอส่วนกลางมีอำนาจปั๊บนะการคัดสรรการสอบเสร็จแล้วปั๊บการย้ายหรือการบรรจุถ้าคุณต้องการไปอยู่ใกล้บ้านมามีการเรียกเงินอัตราเงินใต้โต๊ะต่อกิโลอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงที่คือมันไม่ใช่จะได้อันนั้นเปลี่ยนกลางเนี่ยไม่ย้ายวันใจว่าเฮ้ยผอ.เขตเขามีความสามารถนะคณะกรรมการที่อยู่ในเขตในพื้นที่ในจังหวัดเรียนเรื่องผอ.โรงเรียนเขามีความสามารถนะจึงไม่ย้ายวันใจให้เขาสอบคนและบัญชีคนครับไปครับต่อไปต่อไปนี้ท้องถิ่นมีอำนาจสามารถพูดถึงตอบแนวคิดก็คือต่อไปเนี่ยท้องถิ่นน่าจะมีอำนาจในการแต่งตั้งและบรรจุด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่าไปกังวลเลยจริงๆน้องขอเขตพอโรงเรียนคณะกรรมการในเขตพื้นที่ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดนู่นนี่นั่นเนี่ยเขารู้ด้วยซ้ำว่าใครดีไม่ดีถ้าพูดถึงเชิงพฤติกรรมนะครับไอการวัดด้วยอันเนี้ยไอการวัดด้วยข้อสอบเหมือนกันหมดทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็มาช้ากันเนี่ยบางครั้งเนี่ยครูขาดข้าราชการหนึ่งคนเกษียณนะเกษียณมีครูซึ่งมามีใบประกอบวิชาชีพมาสมัครแต่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะมาสอนแทนโอ้ยสอนแทนตั้งหลายปีตำแหน่งนี้ก็ว่างเป็นหลายปีส่วนกลางก็ไม่เรียกเขาไปบรรจุก็ไม่รู้ไอ้ที่เปิดล็อกสมัครบรรจุไปสอบเนี่ยมันกี่อัตราตอนนี้ยังไม่ขยายว่าใครสอบผ่านบ้างไม่รู้ชะลออะไรมันช้าเพราะว่าคุณบริษัทการบริหารจัดการเองเนี่ยไม่ได้ข่าวพอสื่อไปสื่อมาบอกว่ามีหัวของการรอผู้พิจารณาเป็นเงินมาอู่นะเป็น1กิโล4บาทว่าไปเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้บรรจุเอ้ยอย่างนี้มีคอร์รัปชันครับก็ถูกกดอำนาจเชื่อมหนูไม่รู้ว่าเปิดอำนาจแล้วส่วนกลางเนี่ยบริหารจัดการทุกอย่างไม่ไหวแล้วค่ะรอไม่ไหวแค่เดินถึงวันเดียวเนี่ยถึงสี่ฉบับเย็นเดินวันเดียวไม่ได้เลยคุณกิฟต์เขามีการพูดถึงแป๊ดเกี้ยอะไรด้วยไหมครับเนี่ยอะไรนะคะเรื่องของแป๊ดเกี้ยเนี่ยมีการพูดถึงไหมครับบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนดังๆของรัฐเองก็มีอะไรเงี้ยเรื่องนี้เขาก็พูดถึงกันนะคะแล้วเขาก็พยายามจะให้นโยบายเรื่องการไม่ให้มีคณะเรียนที่เรียนทั้งหมดพยายามพัฒนาโรงเรียนที่โรงเรียนจะได้ไม่ไปเทแล้วที่โรงเรียนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับเรื่องแก๊สเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบค่ะเขาก็มีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้วค่ะครับก็พยายามกันอย่างเต็มที่เนาะไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันคุณคิดครับมองดูว่านะคะคุณธรรมปริยัติธรรมนะคะเป็นสิ่งสำคัญโมเดลในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตเนี่ยมันขึ้นรูปแบบหรือยังครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็คือโมเดลก็คือพัฒนาครูที่เป็นครูทำหน้าที่ดีให้ดีเลยอะค่ะแล้วก็พัฒนาเด็กให้มีความรอบรู้มีทักษะการเรียนรู้ที่ไม่ให้ยึดติดในส่วนของข้อสอบหรืออะไรที่มันมากเกินไปนี่ค่ะโรงเรียนดีที่เด็กมีคุณภาพเด็กกล้าแสดงออกเด็กมีความคิดอย่างที่โรงเรียนทางเลือกนะโรงเรียนเอกชนที่ก็พร้อมจะทำงานให้เป็นโมเดลเนี่ยมันได้เลยครับเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่เรื่องระเบียบนี่แหละที่มันต้องมาปลดระเบียบให้โรงเรียนอิสรภาพในการบริหารจัดการครับนะคะให้มากแล้วก็มีส่วนร่วมคือคนเราอะมันเก่งเดี่ยวให้ได้มันต้องให้คนอื่นเนี่ยที่เป็นคนที่อยู่ในบริบทแวดล้อมภาคเอกชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเขามีเงินเยอะแยะนะที่จะมาช่วยเหลือมาพัฒนาครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครูก็ต้องไม่ยึดติดว่าเราจะต้องฟังแต่กระทรวงเราจะต้องรอแต่กระทรวงอุ้ยเราอดซื้อเราหดซื้อเงินเพื่อเราไม่มีเงินที่ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แล้วค่ะใครที่ดูมาช่วยในปัจจัยเงินพื้นฐานเอาคนมาในการจับค่ายพัฒนาเด็กไปเลยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวปีหน้านี่คณะกรรมการการศึกษานี้ก็ต้องทำงานหนักขึ้นเนี่ยครับต้องลงพื้นที่เยอะมากเลยใช่ค่ะทำงานหนักคิดเยอะแล้วก็ต้องทดลองให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงจะได้มาพูดได้ว่าจุดยืนเพียงพวกนี้เมื่อถูกปลดปล่อยจากอำนาจส่วนกลางไปบ้างแล้วเราถือเขาคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้นอย่างนี้ค่ะครับสุดท้ายติดตามชมรายงานที่ทราบต่อไปนะคะสุดท้ายฝากรายกับผู้ท่านผู้ฟังครับปีนี้ครับเดี๋ยวเราจะเจอกันปีหน้าเลยปีนี้จะฝากอะไรเชิญเลยครับก็มันเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนเนี่ยพี่น้องประชาชนที่จะช่วยกัน
ปราบทุจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วก็ไม่เห็นชอบต่อสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรนะคะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยย้อนมองตัวเองอ่ะแล้วทำหน้าที่ของเราอะไรที่เราถูกกดขี่แล้วเราคิดว่ามันเป็นผิดให้เรามีปากมีเสียงนำเสนอแต่ใช้เหตุผลเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่เขามีอำนาจเนี่ยคือคนที่เขาไม่มีความอะไรครับนะคะครับก็ขอให้อีกแล้วก็การทำงานเป็นทีมการก่อกลุ่มอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางครั้งแค่เสียงเดียวเนี่ยมันส่งเสียงได้ไม่ดังครับนะคะครับก็ให้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ที่ตัวเองถึงจะมีตอนนี้รับเองเขาก็ไม่อยากจะปลดปล่อยแต่ก็ปลดหรือว่าในบางเรื่องบางอย่างแต่เขาก็ปลดไม่ออกเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์เองอะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือบางทีเรียกร้องเลยเดี๋ยวเนี่ยมันก็เสียน้อยนะคะครับตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันเพื่อยื่นข้อเสนอเพื่อเรียกร้องไปเนี่ยค่ะแล้วก็เราต้องพยายามศึกษาบางครั้งบางทีเนี่ยเราจะไปเป็นแบบเรื่องที่ว่าเอ้ยแล้วมันกฎหมายข้อไหนเอ้ยมันแก้อะไรบางทีคนข้างในเขาไม่รู้อ่ะเขาก็งงทำงานมานานมีแล้วก็อยู่แบบเดิมเรามีหน้าที่ที่ต้องบอกอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราที่อะไรนะคะครับช่วยกันนะคะใครจะติดตามเรื่องของการศึกษาก็ไปที่เฟซบุ๊กกวานหอมได้นะก็ได้ค่ะได้ถามมาพูดคุยกันนะคะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณกิตวันครับครับกิตวันทิพย์ชัยนะครับเครือข่ายเพื่อการรูปการศึกษานะครับซึ่งเกาะติดสถานการณ์แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคณะทำงานนะครับของสถาบันอาสมศิลป์ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ประภาพัฒน์นิยมนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปเป็นคณะทำงานเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอยู่ด้วยครับต้องติดตามท่านสมาชิกสภาปฏิรูปไปในทุกพื้นที่ไปในทุกที่ที่มีครูมีโรงเรียนมีนักเรียนมีเยาวชนนะครับเพื่อต้องการให้การปฏิรูปการศึกษาในอนาคตนั้นไม่อยู่ในลำดับที่8ของอาเซียนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นที่ฮือฮามากนะครับที่จะบอกว่าการศึกษาไทยไม่ได้วิ่งไปไหนเลยอยู่กับที่มาตลอดนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าการศึกษาไม่ได้ไปถึงไหนก็หยุดอยู่แง่นั้นนะครับมีข่าวฝากนะครับจากบ่าวชายรองซึ่งตอนนี้บ่าวชายรองอยู่ที่สำนักงานกสทช.เพื่อไปต่อใบผู้ประกอบการวิทยุชุมชนนะครับสำหรับท่านผู้อำนวยการทุกสถานีที่ยังไม่ได้ไปต่อนะครับท่านต้องดูด้วยนะครับว่าใบผู้ประกอบการนั้นของท่านใกล้หมดหรือยังนะครับซึ่งของผู้ดำเนินรายการเองก็หมดประมาณวันที่20กว่านะครับซึ่งเดี๋ยวปีใหม่ไปแล้วก็ต้องรีบไปต่อนะครับถ้าขาดแล้วก็ขาดเลยไม่มีการต่อดอกนะครับต้องต่อเขาให้ต่อร่วงหน้าได้3เดือนนะครับเครื่องยังไม่เสร็จไม่เป็นไรการขออนุญาตต่างๆยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ใบผู้ประกอบการต้องไปขอต่อเพื่อใช้สิทธิ์นี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนนะครับในการประชุมพรุ่งนี้ครับเรื่องของเวทีการชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพจากเขต4ครับพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปทำงานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วนี่
รักลูกเลิกเล่าเริ่มออมวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกระดับประเทศไปจนถึงระดับสังคมส่งผลกระทบในหลายด้านวิกฤตพลังงานของไทยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงพลังงานระบุว่าจะเกิดปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนเนื่องจากพม่าจะหยุดส่งก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะและในช่วงเวลาเดียวกันนี้ท่อก๊าซไทยมาเลเซียก็จะปิดซ่อมแซมเช่นกันผลจากการหยุดส่งก๊าซทั้ง2แหล่งจะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าหายไปประมาณ 6,000 เมกะวัตต์หรือกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเพียง 2% เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงทางออกและแนวทางการจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าของไทยกำลังอยู่ในภาวะไม่มั่นคงเพราะประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไปอาจนำไปสู่ทางออกที่น่าวิตกไปกว่านั้นคือการกระจายความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงโดยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทั้งในรูปแบบของพลังงานชีวมวลก๊าซชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานจากขยะซึ่งสามารถนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนและน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพแต่ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนประมาณ10%ของพลังงานทั้งหมดเท่านั้นกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15 ปีโดยมีเป้าหมายว่าในปีพุทธศักราช2564ประเทศไทยจะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า25%ของการใช้พลังงานทั้งหมดแยกเป็นพลังงานไฟฟ้า 9,201 เมกะวัตต์พลังงานความร้อน 9,335,000 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ40 ล้านลิตรต่อวันหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนจะช่วยลดการนำเข้าพลังงานได้มากกว่า 574,000 ล้านบาทต่อปีขณะเดียวกันก็สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนได้มากกว่า 442,000 ล้านบาทเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 40,000 อัตรานอกจากนี้ยังสามารถลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกว่า 3,800 เมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์76ล้านตันต่อปีในปีพุทธศักราช2564มีความเป็นไปได้ที่พลังสร้างสรรค์ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะปฏิรูประบบพลังงานจากการรวมศูนย์ตัดสินใจมาเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจและการเสริมพลังอำนาจร่วมกันของทั้งท้องถิ่นชุมชนภาคประชาสังคมภาครัฐและภาคเอกชนสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3พุทธศักราช2556จึงมีข้อเสนอจัดทำระบบฐานข้อมูลพลังงานหมุนเวียนที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบันและเอื้อต่อการวางแผนการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในอนาคตจัดตั้งระบบการวางแผนพลังงานหมุนเวียนแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกันนับแต่ระดับชาติภาคจังหวัดและท้องถิ่นโดยตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในแต่ละจังหวัดพัฒนาระบบรับซื้อพลังงานหมุนเวียนและระบบการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนเป็นลำดับแรกพัฒนาระบบกลไกและองค์กรเชิงนโยบายเพื่อลดทอนความซ้ำซ้อนและสับสนในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและหลีกเลี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆรวมถึงออกแบบกลไกการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจนโปร่งใสและนำไปบังคับใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้สิทธิ์ของทุกภาคส่วนด้วยยกร่างพระราชบัญญัติสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสังคมรวมถึงพรรคการเมืองต่างๆจนเป็นที่ยอมรับร่วมกันและนี่คือคำตอบของการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียนสิทธิ์การเข้าถึงและความเป็นธรรมเพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเกิดจากอะไรบางคนอาจจะคิดว่าปัญหาอยู่ที่ตัวคนแต่ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นกับประชากรวัยแรงงานกว่า60%ซึ่งมีรายได้ประจำไม่ถึงเดือนละ6,000 บาทล่ะ
ปัญหาน่าจะอยู่ที่ไหนคนหรือระบบการปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการการที่ประชากรจำนวนมากรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพทำให้ไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองส่งผลไปถึงครอบครัวทั้งคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดังนั้นเราจึงควรทำให้แรงงานมีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงได้รับสิทธิโอกาสและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมด้วยการใช้มาตรการคุ้มครองทางสังคมแบบบูรณาการเข้าด้วยกันเช่น 1. การเพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงานรัฐต้องให้สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวของคนงานกลุ่มต่างๆ 2. การปรับโครงสร้างค่าจ้างนั้นควรคำนึงถึง2เรื่องคือ 1. ความจำเป็นของชีวิตค่าจ้างควรจะเพียงพอให้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและ 2. ค่าตอบแทนควรจะเหมาะสมแก่ทักษะและฝีมือการทำงาน 3. รัฐบาลควรส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงปรารถนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและเร่งรัดจัดตั้งองค์กรรับรองวิทยาฐานะฝีมือแรงงานทุกประเภท 4. สนับสนุนให้มีการตั้งกองทุนพิทักษ์สิทธิแรงงานเพื่อให้เกิดการคุ้มครองด้านสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสร้างสวัสดิการของแรงงานเมื่อแรงงานได้รับรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมประเทศก็ย่อมได้รับแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงเช่นกันหากเราต้องการเห็นภาพสังคมที่เป็นธรรมและไร้ความเหลื่อมล้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรปฏิรูปและทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันได้ยากหากขาดไปหนึ่งภาพก็จะไม่สมบูรณ์อยากทราบเรื่องอะไรอีกที่เราควรปฏิรูปสามารถกดเลือกชมได้เลยครับสำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคงต้องกลับมาพูดถึงเรื่องของเวทีที่จะถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกองทุนการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี2558ครับจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 10:30 หรือ 16:30 นะครับที่กรุงศรีริเวอร์นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต4นะครับพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่เราในฐานะผู้รับบริการนะครับผู้รับบริการกับผู้ให้บริการต้องรู้เท่าทันกันนะครับว่าการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับเขาบริหารกันอย่างไรเขามีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเขามีการจัดการอย่างไรนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะงบประมาณของประเทศเรื่องของหลักประกันสุขภาพนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพมีกฎหมายเฉพาะนะครับเป็นผู้ซื้อบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนคนไทย48ล้านกว่าคนทั่วประเทศ2,980 บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับในปีนี้ต่อคนต่อหัวต่อประชากรเนี่ยแหละครับ1คนเนี่ยมีงบด้านสุขภาพเนี่ยเกือบ 3,000 บาทแต่ใน 3,000 บาทนั้นนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับใน 2,900 เนี่ยนะครับต่อคนต่อหัวเนี่ยค่าตัวโรคเท่าไหร่ค่าวิจัยโรคเท่าไหร่ค่าดูแลสุขภาพเท่าไหร่ค่าบริหารจัดการเท่าไหร่ค่าเงินเดือนเท่าไหร่จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับงบทั่วประเทศรวมกัน48ล้านคนนั้นตกแสนกว่าล้านนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช่ว่าทุกคนจะป่วยแต่ถ้าป่วยกันทุกคนงบนับแสนล้านคงไม่จะเพียงพอในการบริหารจัดการด้านสุขภาพน
ะครับดังนั้นในส่วนนี้เองนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะกองไว้ให้ในพื้นที่ในชุมชนโดยเฉพาะในตำบลต่างๆจะมีกองทุนด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถเข้าไปใช้กองทุนนั้นได้นะครับในเรื่องของการป้องกันโรคก็คือทำยังไงให้คน48ล้านคนเนี่ยไม่เป็นโรคมันจะมีวิธีการยังไงนั่นก็คือการออกกำลังกายการทำให้คนเนี่ยเหงื่อออกต่อวันเนี่ยวันหนึ่งให้มีให้ปอดทำนะครับให้เหงื่อหรือมีการขับของเสียออกจากร่างกายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือถ้าบางคนได้1ชั่วโมงต่อวันเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสัปดาห์หนึ่งไม่ต่ำกว่า3วันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็จะไม่เป็นโรคพอไม่เป็นโรคคนที่เป็นโรคหนักๆนะครับโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะครับโรคตับนะครับโรคเบาหวานโรคความดันโรคเรื้อรังต่างๆนะครับที่ใช้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันครับเรื่องนี้ตอนนี้นะครับขอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เขต4นะครับไม่ทราบว่าน้องนันอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับน้องนันครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธรค่ะครับน้องนันครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี2558ที่กรุงศรีริเวอร์เนี่ยจะมีการพูดถึงการบริหารจัดการงบกองทุนของหลักประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะกำหนดการของวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2558ซึ่งก็จะมีการอัปเดตนโยบายใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงงบกองทุนในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแล้วก็จะมีในส่วนของการสนับสนุนอาจจะเป็นในเรื่องของงบประมาณข้อมูลการพัฒนาระบบรวมไปถึงการกำหนดตัวชี้วัดที่ทางสปสช.ในรูปแบบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้ผลิตมาแล้วก็กำหนดขึ้นมาให้เป็นนโยบายค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้26ธันวาคมนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต4เนี่ยก็จะได้มีการจัดประชุมชี้แจงนะคะที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นงบกองทุนการบริหารจัดการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ลงไปแต่ละเขตลงไปแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบที่เข้มข้นใช่ไหมครับใช่ค่ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีชี้แจงกันตั้งแต่ในเรื่องของนโยบายงบเผาแฉในหัวนะคะก็จะมีในส่วนของท่านผู้ช่วยผู้บริการจะเป็นคนชี้แจงในส่วนของงบส่งเสริมและป้องกันโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการทันตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพชาติของเด็กมีถึงเงินช่วยหรือเบื้องต้นกรณีผู้ให้และผู้รับบริการได้รับความเสียหายก็จะเป็นสเกจดูที่จะเป็นการชี้แจงของวันพรุ่งนี้ค่ะในส่วนของการติดตามงบประมาณการดำเนินงานที่สปสช.สนับสนุนให้เนี่ยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งส่วนการรับเขตจะได้มีการมีนโยบายแนวทางเดียวกันที่จะมีระบบการติดตามไม่ว่าจะเป็นระบบของการคีย์ข้อมูลผ่านโปรแกรมหรือระบบการตรวจสอบโดยมีคณะทำงานหรือคณะกรรมการในระดับเขตที่จะลงไปตรวจสอบอีกครั้งนึงและรวมไปถึงระบบการรายงานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่บอกว่าทำงานเยอะมีการคีย์ข้อมูลเยอะหรืออะไรพวกนี้ฟังการชี้แจงการงบบริหารกองทุนเนี่ยจะเข้าใจทั้งหมดถูกไหมครับใช่ค่ะในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผู้ให้บริการก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงระดับปฏิบัติการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะก็ต้องฟังการประชุมชี้แจงในวันพรุ่งนี้เพื่อจะได้รับทราบหลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการงบแต่ละกองทุนเพราะฉะนั้นตัวแทนโรงพยาบาลในพื้นที่ทุกโรงพยาบาลก็ต้องมาเข้าฟังเรื่องนี้อย่างรอบด้านด้วยใช่ค่ะจะมาบอกไม่รู้ด้วยที่อยู่ในพื้นที่8จังหวัด
ครับที่เป็นหน่วยบริการทั้งรัฐและเอกชนจะต้องเข้าร่วมฟังพรุ่งนี้ค่ะตัวประชาชนเองก็ต้องรับรู้เรื่องข้อมูลแบบนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับเผื่อเวลาเราไปรับบริการจากโรงพยาบาลเอ๊ะมันขาดหรืออะไรทำไมถึงทำไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะในส่วนของสัดส่วนประชาชนผู้รับบริการเนี่ยก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การบริการในระดับหนึ่งอย่างเช่นถ้ากรณีได้รับความเสียหายจากการมารับบริการเนี่ยประชาชนก็ควรจะรู้ว่าถ้าเราได้รับความเสียหายแล้วเราสามารถที่จะยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเยียวยาหรือช่วยเหลือเบื้องต้นได้ค่ะงั้นสรุปแล้วพรุ่งนี้ถ้าใครมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ nsso.go.th ได้ด้วยใช่ไหมครับค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเรามีการถ่ายทอดสดในส่วนของโรงพยาบาลรัฐมีเอกชนหรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องที่อยากจะฟังนโยบายหลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็สามารถที่จะรับฟังผ่านเว็บไซต์ออนไลน์และวิทยุออนไลน์ได้นะคะครับที่เว็บไซต์ www.aorsocho.com หรืออีกหนึ่งช่องทางคือเราทำให้สามารถลิงก์เข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์สปสช.ส่วนกลางนะคะครับก็คือ www.nhso.go.th นะคะครับแล้วก็เลือกบล็อกที่เขียนว่าถ่ายทอดสดก็สามารถฟังออนไลน์ได้นอกจากนี้เนี่ยเว็บของอสช.เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเว็บบล็อกก็คือคอมเมนต์สอบถามผ่านหน้าเว็บนี้ได้ด้วยนะคะเราก็จะมีทีมงานซึ่งเป็นทีมของคุณประสานที่เป็นสมาคมสมาคมนักสื่อสารชุมชนเนี่ยก็จะนำข้อมูลตรงนี้สู่คืนสู่เวทีตรงกลางเพื่อที่จะตอบข้อสักถามครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีผู้บริหารของสปสช.จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักของแต่ละกองทุนเนี่ยคอยที่จะตอบและให้ข้อมูลในวันพรุ่งนี้ค่ะครับมีเฟซบุ๊กมีอะไรถ้าสมมติเขาเข้ามาไม่สะดวกอยากจะสอบถามไปทางเฟซบุ๊กสปสช.เขต4มีไหมครับยินดีค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะสอบถามได้คือเข้าไปที่เฟซบุ๊กก็คือเป็นแฟนเพจนะคะพิมพ์ตัวภาษาไทยพิมพ์คำว่าสปสช.จุดเขต4เลข4สระบุรีค่ะเป็นแฟนเพจก็สามารถที่จะฝากข้อมูลหรือว่าถ้าไม่อยากได้เปิดเผยข้อมูลก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบให้ค่ะก็สามารถตอบสดในเฟซได้เลยได้ค่ะตอบได้เลยค่ะครับก็ถือว่าขอบคุณน้องนันมากนะครับสำนักงานหลักประกันเกียรติศรีพรุ่งนี้เจอกันครับน้องนันครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทีมงานค่ะสวัสดีค่ะครับน้องนันนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำบ้านเขต4นะครับซึ่งกินทั้งหมด7จังหวัดนะครับสิงห์บุรีอ่างทองสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีอยุธยาสระบุรีนนทบุรีลบบุรีนะครับชัยนาทนะครับทั้งหมดแล้ว7จังหวัดเพราะงั้นเรื่องราวการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างไรประถามว่าประชาชนควรรู้หรือไม่ต้องรู้ครับเพราะงั้นนโยบายเขาเปิดเผยการใช้เงินเขาเปิดเผยแล้วเงินที่เขาใช้นั่นก็คือโรงพยาบาลผู้ให้บริการผู้ป่วยก็คือเรานั่นแหละเราจะได้รู้ไงว่าเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเรื่องอะไรที่เรามีสิทธิ์บ้างเรื่องของการชดเชยความเสียหายจากการรักษาพยาบาลมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆในส่วนของตัวเองในการรักษาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนทำไมต้องมาหักเงินเดือนจากค่าหัวฉันด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าท่านไม่เข้าใจถามได้นะครับถามโดยห้องสนทนาเราก็ได้นะครับหรือไปที่ Facebook สปสช.เขต4นะครับถามในกระทู้สดเลยนะครับก็จะมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและอย่างหนึ่งเป็นโอกาสนะครับที่ประชาชนคนรากหญ้าอย่างเราเนี่ยจะได้ถึงเข้าถึงข้อมูลแบบนี้อดีตที่ผ่านมาไม่มีครับเวลาอนุมัติงบอะไรต่างๆก็คิดกันอยู่แง่ส่วนกลางคิดกันอยู่ในส่วนของคณะทำงานเท่านั้นประชาชนน้อยคนนักที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบนี้แต่ณเวลานี้ต้องขอขอบคุณคสช.นะที่มีการยึดอำนาจแล้วก็มีการปฏิรูปประเทศไทยให้ทุกอย่างเข้าสู่กรอบระเบียบระบบถือว่าเป็น
เรื่องดีนะครับที่ประชาชนจะถูกต้องในการทำทุกอย่างให้มันถูกกฎหมายนะครับความเหลื่อมล้ำนั้นมันก็จะหายไปเวลาเพียงน้อยนิดแง่ปีกว่าๆไม่เกิน2ปีเราก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีรัฐธรรมนูญที่มองเห็นพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าความเหลื่อมล้ำต่างๆมันก็จะหายไปเชื่อได้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยจะมีสุขคนไทยจะหมดทุกข์แต่ถ้าจะมีทุกข์ก็คนตัวเองนั่นแหละสร้างขึ้นมาเองนะครับกฎระเบียบของบ้านเมืองต้องรักษาไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังไม่ค่อยได้พูดถึงตอนนี้ก็ฝากไว้เรื่องของระเบียบการใช้รถใช้ถนนละกันนะครับแต่ว่าดีกว่าเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่มีการจับปรับกันจริงจังเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็น้อยลงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าลดลงนะครับก็ยังมีผู้ที่เขาเรียกการขับรถเห็นแก่ตัวไม่ว่าจะเป็นปาดซ้ายปาดขวาเบียดคอขวดกันก็ดีขับรถประเภทชอบปาดนะครับอันนี้ยังมีอยู่แน่นอนนะครับไม่เข้าเรียงแถวนะครับชอบปาดแทรกตลอดไอ้แบบเนี้ยจริงๆแล้วแก้ไม่ยากติดวงจรปิดเอาจริงเอาจังจับปรับทุกคันนะครับที่มีการแทรกเบียดปาดอันนี้ถือว่าทำให้การจราจรเนี้ยเวลาปาดทีนึงแทรกเข้ามาทีนึงเนี่ยมันจะสะดุดแล้วก็ชะงักรถก็จะไม่เลื่อนไหลทำให้รถติดบางทีเบรกไม่ทันก็ชนกันอีกเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับทำให้เศรษฐกิจเสียหายนะครับคนไปช้าแทนที่จะตกโรงงานก็ได้เร็วก็ไปช้าเสียเวลาเศรษฐกิจก็ช้าไปด้วยนะครับการซื้อขายก็ไม่คล่องด้วยอะไรเงี้ยมันบวกกระทบไปหมดนะครับเรื่องของการจราจรนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคุยถึงในอนาคตแล้วเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพตอนนี้เขาจะมีการจัดกันทุกเขตนะครับซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพเองเนี่ยมีทั้งหมด13เขตนะครับ12เขตรวมทั้งเขตพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครรวมแล้ว13เขตแต่ละเขตเนี่ยเขาจะมีงบเขตหนึ่ง7จังหวัดมีประชาชนกี่แสนคนกี่ล้านคนนะครับก็คูณจำนวนประชากรเท่าไหร่คูณงบประมาณต่อหัวต่อคนเนี่ยเกือบ 3,000 เนี่ยแหละครับงบเท่าไหร่มีการบริหารซื้อระบบหลักประกันสุขภาพให้คนไทยที่ไหนบ้างหลายคนเสียโอกาสครับเคยอยู่โรงพยาบาลเขาเรียกโรงพยาบาลปฐมภูมิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองเนี่ยแหละใกล้บ้านหลังจากนั้นไปทำงานก็ถูกถอนชื่อไปสู่กระบวนการประกันสังคมนะครับแต่เมื่อออกจากงานมาแล้วรายชื่อจะกลับมาอยู่ในโรงพยาบาลต้นสังกัดเดิมที่เคยมีอยู่นั้นไม่ได้นะครับต้องไปหาโรงพยาบาลที่ไกลขึ้นซึ่งบางที่อยู่คนละอำเภอเลยเขาบอกว่าโรงพยาบาลเต็มโรงพยาบาลในท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้บ้านนั้นเต็มแต่นะครับเราไปอุดรมาเราสังเกตเห็นนะครับโรงพยาบาลรปสต.ก็คือโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเนี่ยแหละไปคุยกับหมอไปคุยกับพยาบาลของเขาเนี่ยรับไม่อั้นเขามีศักยภาพพร้อมเขามีคนพร้อมประชากรของเขามีเท่าไหร่เขารับหมดเขาไม่สามารถส่งเอาประชากรคนที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลไปที่อื่นได้เขาบอกมีเท่าไหร่รับหมดแต่เรามามองถึงเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือหาดใหญ่อะไรเงี้ยโรงพยาบาลอาจจะมีคนหนาแน่นเกินความสามารถของหมอนะครับที่จะดูแลรักษาเกินความสามารถของพยาบาลอาจจะต้องไปโรงพยาบาลข้างเคียงหรืออาจจะไปโรงพยาบาลที่ไกลขึ้นท่านอาจจะไม่พอใจท่านอาจจะไม่สนุกสนานกับการเดินทางที่ไปโรงพยาบาลไกลๆนั้นแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเกินขีดความสามารถของหมอและพยาบาลที่จะดูแลรักษาได้นั่นก็คือเขามีการกำหนดโควต้าไว้นะครับว่าการตรวจแต่ละครั้งเช้าเนี่ยจะตรวจคนจำนวนเท่าไหร่ถ้ามีประชากรเขาโรงพยาบาลเนี่ยรับได้แสนคนถ้ารับมาเป็นแสนห้าหมื่นหรือสองแสนคนนั้นหมอก็จะทำงานหนักขึ้นการวินิจฉัยโรคการตรวจโรคหรือการให้บริการของหมอและพยาบาลเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพเนี่ยด้อยลงเพราะคนจำนวนมากอ่ะเราก็ไม่อยากเห็น
โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเยอะๆถูกไหมครับหมอไม่มาดูเลยหมอหายไปไหนพยาบาลก็ไม่มาดูแลนี่แหละครับเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาถึงจำกัดโควต้าไว้ว่าโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยต้องมีคนไข้หรือประชากรในพื้นที่เนี่ยไม่เกินจำนวนเท่าไหร่ท่านออกไปแล้วคนอื่นเขาก็มาแทนท่านท่านเวลาท่านจะกลับเข้ามาใหม่กลับไม่ได้ละก็ต้องไปหาโรงพยาบาลที่ยังพอมีโควต้าหรือจำนวนคนอยู่แต่แน่นอนถ้าคิดกันอย่างนี้คนที่อยู่เมืองใหญ่จะลำบากครับเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งท่านทำงานแล้วออกไปถ้าจะมาเข้าใหม่เนี่ยท่านต้องมาอยู่โรงพยาบาลที่อยู่พื้นที่ไกลขึ้นนะครับที่มีประชาชนคนไทยเนี่ยน้อยๆก็ถึงจะรับได้เพราะว่าโควต้าเขาไม่เต็มนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลชายแดนนั่นเองไกลขึ้นแต่เรื่องนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพจะมีการพัฒนาศักยภาพหมอพยาบาลจะเพิ่มขีดความสามารถมากน้อยขนาดไหนโรงพยาบาลจะขยายได้มากน้อยขนาดไหนรับคนได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้เราต้องติดตามหรือนะครับถ้าคิดว่าเรื่องนี้ต้องนำเสนอสู่นโยบายในการปรับปรุงด้านคุณภาพต่างๆแล้วสามารถใช้ห้องสนทนาหรือห้องสื่อสารของเราหรือไปทุกสำนักงานเขตของระบบหลักประกันสุขภาพก็คือสปสช.แจ้งความประสงค์ครับอยากจะเสนอความเห็นแบบนี้ความเห็นทุกความเห็นของพี่น้องประชาชนตอนนี้ถือว่าสำคัญนะครับถ้าเราคิดจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตเป็นสุขขึ้นนะครับทำเถอะครับทุกเสียงมีประโยชน์ครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่จะอยากจะให้ประเทศไทยเดินไปแบบไหนนะครับสามารถส่งข้อเสนอแนะนะครับไปได้นะครับที่รัฐสภาได้เลยช่องทางการสื่อสารมีเยอะครับตอนนี้หาได้เข้าไปที่ Google เข้าไปที่เว็บไซต์นี่หาได้หมดครับเขาจะบอกเลยครับว่าช่องทางการสื่อสารเรื่องที่ท่านต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเนี่ยไปถึงแน่นอนแล้วเชื่อได้ครับว่าทุกข้อความทุกจดหมายที่ส่งไปถึงรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะท่านนายกเองอ่านทุกฉบับนะครับติดตามทุกฉบับนะครับแล้วก็เรามาร่วมกันสร้างประเทศไทยให้ยืนหยัดต่อไปช่วงปีใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับวันจันทร์วันอังคารนี้ไม่หยุดนะครับแต่เราคงขอเปิดรายการที่เราบันทึกไว้เยอะหลายรายการนะครับมาดำเนินรายการแทนแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นการทำรายการสดวันสุดท้ายของปีนี้นะครับเราก็คงพบกันใหม่ในปีหน้าพรุ่งนี้มีรายการสดอีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เป็นการถ่ายทอดสดนะครับและสัปดาห์หน้าเนี่ยขอเป็นเทป2วันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหยุดปีใหม่กันพบกันอีกทีหนึ่งเดือนมกราต้นมกรานะครับพบกันแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นครับกับการร่วมกันทำงานปฏิรูปประเทศไทยข้อมูลของท่านต่อไปเราจะลงไปฟังความคิดเห็นในพื้นที่ท่านเลยนะครับแผนงานจะเป็นอย่างไรนั้นต้นปีเราจะมาชี้แจงร่วมกันเรียนท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดนะครับการประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเขต4นะครับซึ่งมี7จังหวัดไม่ว่าจะเป็นชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาสระบุรีลพบุรีนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามได้ครับกับเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนถ่ายทอดสดที่เว็บไซต์อสช.รวมทั้งเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพส่วนกลางนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทางเว็บอสช.com